สวัสดีครับพี่โจนะครับจากจุฬาติวเตอร์นะครับพี่เป็นติวเตอร์ที่สอนแซดนะครับวันนี้พี่จะมาตอบคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับแซดดิจิตอลซึ่งเป็นคำถามที่น้องๆหลายคนเนี่ยอยากรู้แล้วก็ถามกันเข้ามาครับครับสำหรับน้องๆที่ถามมาว่าแซดอิงควรได้คะแนนเท่าไหร่นะครับพี่แนะนำว่าอย่างต่ำสุดควรประมาณ400ครับแต่ถ้าน้องๆนะครับที่อยากเข้าคณะที่มีการแข่งขันสูงๆนะครับเช่น BBA ของจุฬานะครับหรือว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับพี่แนะนำให้ได้500ขึ้นไปครับครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะเรียนวิชาแซดนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางจุฬาติวเตอร์นะครับโดยที่รูปแบบการเรียนของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นการเรียนสดกับอาจารย์ที่ห้องเรียนนะครับซึ่งห้องเรียนของเราเนี่ยจะไม่เกิน10ท่านครับแล้วก็น้องๆนี่ต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เลยนะครับแล้วก็รูปแบบที่2นะครับจะเป็นการเรียนสดตัวต่อตัวกับอาจารย์ในห้องเรียนนะครับซึ่งในรูปแบบนี้นะครับน้องๆจะสามารถที่จะเลือกวันเวลาที่สะดวกของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายนะครับจะเป็นรูปแบบวิดีโอครับสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางจุฬาติวเตอร์นะครับที่@เขียว@จุฬาติวเตอร์ครับแล้วพบกันที่จุฬาติวเตอร์นะครับขอบคุณมากครับ